สวัสดีครับมิสเตอร์ตั้มชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูสะพานนะฮะเป็นสะพานท่าเรือประมงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูพอดีผมมาเดินตลาดเช้าสัตหีบนะฮะก็เลยพาแวะเข้ามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคันเบ็ดเข้ามาด้วยนะฮะน่าจะมาตกปลาก็เขียนไว้ว่าสะพานปลาสัตหีบนะครับมีป้ายตรงนี้รถบรรทุกเกลือห้ามเกินสามเราจะสอบแล้วถ้าเกินทำไงก็ให้รถเล็กมาถ่ายก่อนนะครับฝ่าฝืนปรับ 5,000 แสดงว่าเขาต้องมีขนเกลือตอนนี้เวลา 7 โมงครับกระลอกตรงด้านนู้นก็จะเป็นสะพานตำรวจน้ำจะเห็นเรือตำรวจน้ำจอดอยู่นะครับเขาน่าจะไปตกปลาตรงโน้นตรงปลายสะพานนั่นนะแล้วก็มีเป็นเรือประมงจอดอยู่นะครับตรงด้านนู้นมุมนู้นเลยก็เป็นท่าเรือจุกเสม็ดแล้วก็จะเห็นเป็นเรือจักรีนาริเปตตรงนี้ตรงนี้นะครับจักรีนาริเปตข้างๆนี่ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งเสียดายมันมีขยะอย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่พืชผักสองครัวถ้าปลูกในกระถางเล็กๆอย่างนี้ก็ได้กินแล้วนะเอ้าไม่ใช่เหรออ๋อนี่ตะไคร้ตะไคร้กะเพราม ีในสวนที่เขาห้ามตกปลาก็มีโอ้ยอยากให้ดูวิวนี้สวยครับตรงแถวโซนหน้าอำเภอสัตหีบนะครับสวยดิแสดงว่ามีรถขายอาหารด้วยแต่เขากำหนดจุดจอดอยู่ว่าให้จอดบริเวณนี้เท่านั้นเห็นไหมฮะปุ๊บโอ้ส่วนนี้ก็สวยตรงนู้นเลยนะฮะที่เห็นเป็นยอดขึ้นมาจีดีขึ้นมาก็จะเป็นวัดสัตหีบอะไรเดี๋ยวผมแผนไล่ให้ดูจากซ้ายมาเอ้ยขวามาซ้ายแล้วกันสวยเนาะท่านผู้ชมดูบรรยากาศมันเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วมันสบายใจอ่ะตรงนี้ก็เป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งชื่อเกาะพระครับด้านข้างก็เป็นเกาะเนนนี่เกาะพระเกาะเนนครับสวยๆมาฝากกันก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับฝากกดติดตามนะฮะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับอยากให้เพื่อนดูก็แชร์ให้เพื่อนดูครับผมสวัสดีครับ